นับสนุนโดยหลินจือโกเรากลับมาเจอกันนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการสุขภาพดีวิถีไทยจีนนะคะอาจารย์คะเรามาพูดคุยกันต่ออาจารย์บอกแล้วว่าระยะเวลาของการเกิดวัยทองเนี่ยจะมากจะน้อยไม่ต้องไปซีเรียสมันครับแต่มันควรจะต้องซีเรียสอะไรบ้างไหมซีเรียสอะไรบ้างไหมนะฮะก็คือคนเรานะฮะเราไม่รู้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ว่าจะเข้าวัยทองช่วงไหนใช่นะฮะถึงแม้เราสามารถที่จะใช้วัดด้วยอะไรทางเทคโนโลยีนะไปจอดเลือดไปดูโฮอร์โมนแต่โฮอร์โมนนั้นพอคาดคะแนนได้แต่ว่าอาการจะมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้อาการจะมายังไงเราก็ไม่รู้ทุกอย่างเราไม่นะอันเป็นอนาคตทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่อยู่ในช่วงเวลาตรงช่วงนี้นะสำคัญที่สุดก็ยังคือพยายามออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงนะครับอันที่สองนะฮะนอนหลับให้ดีการนอนมีปัญหาเยอะพักผ่อนใช่ไหมใช่อาจารย์นะฮะอันที่สามนะฮะทำจิตใจให้สดชื่นค่ะนะจิตมีส่วนเยอะมากนะทางตัวจิตตัวนี้มีส่วนเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่วัยทองเราต้องเตรียมให้ได้ทุกอย่างค่ะนะฮะไม่มีใครบอกเราว่าจะมาอยู่กับเรากี่ปีนะฮะไม่เราไม่สามารถที่จะคาดคะแนนว่าจะอยู่กับเรากี่ปีอยู่กับเรานานแค่ไหนอยู่กับเรารุนแรงขนาดไหนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเตรียมไว้ดีที่สุดคืออาจารย์กำลังจะบอกว่ามันจะมากี่ปีก็ช่างมันมันจะอยู่กี่เดือนก็ช่างมันแต่ให้เราอยู่กับอาการในตอนนั้นให้ได้ส่วนการรักษาจะเป็นแบบไหนเนี่ยอ้อยว่าวันนี้เราคุยกันไม่จบอาจารย์อาจจะเป็นตอนหน้าในเรื่องของการรักษาและการฟื้นฟูสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทองนะฮะแต่ขอไปเรื่องการตอบคำถามสักนิดนึงเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่ามีคำถามฝากไว้นะคะมีคำถามถามมาอันนี้เป็นคำถามที่อ้อยถามอาจารย์แล้วก็ได้ทิ้งท้ายไว้ในเบรกแรกที่บอกว่าจริงๆแล้ววัยทองเนี่ยเรามักจะเข้าใจว่าเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้หญิงเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้ววัยทองกับคุณผู้ชายก็มีเหมือนกันอาการวัยทองของคุณผู้ชายมันต่างกับคุณผู้หญิงไหมคืออย่างนี้วัยทองในผู้ชายเนี่ยมักจะไม่พบบ่อยนะครับประมาณปริมาณในข้าววัยทองเนี่ยมีอยู่แค่ร้อยละ10ถึงร้อยละ15เท่านั้นที่มีอาการของวัยทองของวัยทองนะครับอาการก็จะออกคล้ายๆกับผู้หญิงหน่อยนึงนะก็คืออารมณ์เบี่ยงนะฮะช่วงอารมณ์ช่วงนั้นจะอารมณ์จะเบี่ยงพอสมควรนะครับคือเนื่องจากว่าผู้ชายเขาไม่มีประจำเดือนที่จะเป็นตัวบอกเนาะเป็นตัวบอกนะฮะแต่ว่าตัวบอกตัวหนึ่งก็คือทางกรรมลมเริ่มถดถอยนะฮะเริ่มถดถอยนะครับตัวนั้นนะฮะมีก็ยังเห็นได้ชัดอยู่ตัวหนึ่งนะครับแค่นั้นเองนะครับทีนี้ผู้ชายเนี่ยข้าวไวทองที่65 64 65นะฮะใช่64 65ฝรั่งครับว่า65คนจีนเขาบอก64ค่ะนะครับมาไป64เนี่ยข้าวไวทองช่วงไวทองเนี่ยถึงแม้ปัดคนที่เข้าไม่เยอะแล้วอาการไม่สามารถแสดงไม่รุนแรงแต่คนที่แสดงรุนแรงนี่แรงมากมากสำหรับผู้ชายนะสำหรับผู้ชายนะอาการซึมเศร้าจะเข้ามามีความเกี่ยวข้องกันเยอะมากอุ้ยอาจารย์วัยนี้เป็นวัยเกษียณเลยนะเนี่ย64ใช่ครับเกษียณเลยนะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้ปัญหาเยอะมากเลยค่ะนะครับมีตอนนี้เข้าสู่เขาเรียกอะไรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนาะใช่ค่ะนะฮะแต่ละประเทศก็กำลังที่จะแก้กฎหมายว่าจะยืดเวลาทำงานออกไปนะฮะใช่ค่ะเมื่อก่อนเราที่60เกษียณ60บางประเทศ65ตอนนี้นะโดยเฉพาะกลุ่มที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายจะมีปัญหาตรงนี้เยอะเพราะว่าพอเกษียณอายุเสร็จปุ๊บอยู่ๆไม่มีงานทำบางคนรับไม่ได้นะครับนะอารมณ์ไม่มีงานทำแล้วก็จังหวะเข้าวัยทองพอดีค่ะถูกไหมฮะอารมณ์จะเบี่ยงกันเยอะใช่อาจจะเบี่ยงกันเยอะถ้าอารมณ์เบี่ยงที่โมโหทางบ้านอาจจะแค่ปวดหัวหน่อยๆแต่ผู้ชายเนี่ยปัญหาตัวหนึ่งที่ตามมาก็คือเรื่องซึมเศร้าแล้วสิ่งที่ซึมเศร้ากันเยอะมากใช่อาจารย์แล้วสิ่งที่เราจะเห็นข่าวกันเยอะมากคือวัยเนี้ยครับทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายกันเยอะมากเราเห็นปรากฏการณ์ในหนังสือพิมพ์ใช่อยู่ในช่วงนี้ช่วง
หลังเกษียณมาสัก 4-5 ปีซึ่งนั่นก็คือวัยทองของผู้ชายใช่หลายคนยังไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรนะจริงๆแล้วคือวัยทองของผู้ชายนะอาจารย์แต่วัยทองของผู้หญิงเนี่ยสัญญาณอันนึงที่อาจารย์บอกไว้คือรูปร่างมันจะเปลี่ยนของผู้ชายจะเป็นไหมผู้ชายมันฮอนนี่ไม่ได้บอกพูดถึงว่ารูปร่างเปลี่ยนค่ะนะเขาไม่ได้พูดถึงรูปร่างเปลี่ยนนะเขาพูดถึงเส้นเอ็นนะฮะไม่แข็งแรงก็คือกำมะลมเนี่ยแหละมันจะถดถอยใช่ใช่นะก็คือทางด้านกำมะลมมันถดถอยเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้สูงผู้ชายนะยิ่งต้องระวังจาก60ถึง65ค่ะบางคนเขาบอกว่าให้จาก60ถึง68โอ้ตีไว้ยาว8ปีเลยเนาะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตรงไหนใช่ค่ะช่วงนี้ต้องดูให้ดีๆนะถ้าเรารู้สึกตัวเข้าวัยทองเมื่อไหร่อารมณ์เราเริ่มเปลี่ยนแปลงนะฮะจากเมื่อก่อนเราเป็นคนที่คุยสนุกนะอยู่ๆก็คือเอาแต่จิ้มโทรศัพท์นะฮะปกติเราเป็นคนที่พักพวกเพื่อนฝูงเยอะนะอยู่ๆแล้วก็ไม่อยากจะไปเจอใครไม่อยากตัวอยากเก็บตัวละอันนี้อันตรายละอันนั้นต้องระวังตัวเองอันนั้นต้องระวังตัวเองแปลกนะอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยยังมีพฤติกรรมในด้านบวกด้านลบบ้างนะแต่ผู้ชายนี่จะไปทางด้านลบซะมากกว่าคือจะเป็นลักษณะเก็บตัวมากกว่าส่วนใหญ่เรากำลังพูดถึงปริมาณที่ไม่มากนะฮะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเขาเข้าวัยทองไม่เยอะคนที่มีอาการแบบแสดงออกมาไม่เยอะมันก็เลยค่อนข้างจะเห็นชัดเจนหน่อยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องประมาณนี้ใช่ทีนี้เวลาถ้าเขาเป็นขึ้นมาเนี่ยจะเป็นหนักก็จะเป็นร้านนี้กันเกือบทุกคนเลยใช่เขาจะเป็นหนักใช่นะฮะจะเป็นหนักมากใช่นะครับแล้วก็เนื่องเป็นผู้ชายเนาะก็เลยชะล่าใจค่ะหลายคนยังไม่ได้บอกคิดว่าตัวเองเป็นวัยทองนะจริงๆแล้ววัยทองกับผู้ชายกับผู้หญิงก็เหมือนกันเราสามารถรักษาได้ค่ะนะครับเขาเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลเขาก็จะมียาให้เราเหมือนกันนะเดินเข้าไปที่หมอฝังเข็มเขาก็จะมีฝังเข็มฝังเขาก็จะจ่ายยาได้เหมือนกันค่ะแล้วสามารถรักษาได้ค่ะปัญหาก็คือหลายคนไม่รู้ตัวเองใช่นะฮะไม่รู้ตัวเองไม่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ภาวะวัยทองแล้วเราก็เลยคิดว่าช่วงนี้อารมณ์เราไม่ดีคิดว่ามันปกติคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีปัญหานั่นปัญหานี่ปัญหาโน้นใช่เราจะมักจะไปโทษสิ่งรอบข้างกระทบให้เราเป็นแบบนี้ใช่แฟนไปทำนี่มาลูกไปทำอย่างงู้นมาทำให้เราอารมณ์เสียใช่ไหมฮะใช่ค่ะนั่นแหละคือปัญหาแล้วก็ขาดการรักษาพอมาถึงตรงนั้นแล้วก็ทำไมไม่ได้รักษาพอไม่ได้รักษาแล้วพอถึงจุดหนึ่งเขาก็จะอาการซึมเศร้าก็จะเป็นหนักอ้อยจำได้ว่าตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการมีประจำเดือนใหม่ๆอาจารย์เคยบอกว่าสำหรับเด็กๆนะคะอายุประมาณ12-13นะคะหรือ14ก็ได้อะถ้าเราอยากจะรู้ว่าประจำเดือนของเด็กคนนี้จะเริ่มมาเมื่อไหร่อาจารย์บอกว่าเราสามารถไปหาคุณหมอให้คุณหมอท่านตรวจได้เลยและท่านจะวินิจฉัยในเบื้องต้นท่านจะคาดคะเนได้ว่าอีกประมาณ6เดือนนะ1ปีนะ2ปีนะประจำเดือนหนูถึงจะมาอันนี้อ้อยจำได้อยู่วัยทองนะคะอ้อยไปตรวจได้ไหมสมมติตอนนี้อ้อยอายุประมาณไม่สมมติอะตอนนี้อ้อยประมาณ46อย่างเงี้ยเอาละฉันทองหรือยังหรือยังไม่วัยทองอ้อยไปหาหมอเลยให้หมอตรวจเลยว่าเนี่ยอ้อยเข้าสู่วัยทองแล้วหรือยังหรือมันจะเข้าสู่วัยทองอีกกี่ปีอย่างเงี้ยมันมีขอบตรงนี้มีการตรวจอย่างนี้ไหมมีนะฮะเราสามารถที่จะตรวจเช็คระดับฮอร์โมนระดับฮอร์โมนได้ค่ะนะฮะทั้งชายทั้งหญิงเราสามารถตรวจเช็คระดับฮอร์โมนในร่างกายได้ค่ะนะว่า อยู่ในเกณฑ์ไหมนะถ้าต่ำกว่าเกณฑ์เมื่อไหร่เราก็ให้เราระวังละเราเอาที่ประจำเดือนเป็นสัญญาณบอกชัดเจนไหมฮะถ้าเอาแค่ตรงนั้นได้ได้ครับนะฮะประจำเดือนมันก็เป็นตัวนึงที่เรามีปัญหาอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าโฮมันเปลี่ยนแปลงครับประจำเดือนก็ต้องเปลี่ยนก่อนแต่ถ้าเกิดประจำเดือนมันผิดปกติมาแต่ไหนไม่ไวท้องไม่40มันก็มาบ้างไม่มาบ้างอยู่แล้วเราจะรู้ยังไงล่ะคะถ้าอย่างนั้นเขาจะผิดปกติจากแบบเมื่อก่อนมากกว่าเหรอฮะใช่นะฮะบางคนอาจจะปกตินี่มาน้อยอยู่ๆก็มากันแบบถล่มทลายเป็นเทน้ำเทท่าใช่บางคนแบบมาเยอะตลอดนะฮะอยู่ๆก็หายไปเลยมาแค่วันสองวันจบถูกไหมฮะค่ะนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงค่ะบางคนที่ผ่านมาเนี่ยนะไม่เคยตรงเวลาเลยค่ะนะตั้งแต่สาวมาถึงแก่ไม่เคยตรงเวลาเลยค่ะนะเพราะอยู่ๆไอ้ช่วงนี้ให้ดีฮะ
ตรงเวลาเป๊ะอะไรก็อาจารย์กำลังจะบอกว่าพอเข้าวัยทองปุ๊บทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดอ่ะแต่มันบอกไม่ได้จริงๆว่ามันจะเปลี่ยนด้านซ้ายด้านขวาแต่มันเปลี่ยนแน่ๆใช่นะทีนี้ปัญหาก็ตรงนี้นะปัญหาเรื่องของผู้ชายเนี่ยเขาไม่มีประจำเดือนนะสิพอผู้หญิงเนี่ยเขาประจำเดือนเขาเริ่มเปลี่ยนเขาก็รู้เขารู้ใช่พอแล้วหนาวหนาวใช่เขาก็รู้แล้วเขาก็เลยหาหมอแล้วใช่ถูกไหมฮะใช่ผู้ชายนี่มันไม่มีตรงนี้พอไม่มีตรงนี้ปุ๊บนะอารมณ์เบี่ยงหน่อยก็คือหาว่าสินแวดล้อมมั่งอากาศอะไรว่าไปหงุดหงิดลูกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแถมนะผู้ชายมีเอกลักษณ์อย่างนึงค่ะกลัวหมอไม่แล้วเขาก็ไม่ยอมรับด้วยว่าผู้ชายมีวัยทองอ่ะใช่จริงๆผู้ชายอ้อยบอกไว้เลยว่าประมาณเกินครึ่งอ่ะครับที่ไม่รู้ว่าวัยทองเนี่ยผู้ชายก็เกิดได้ส่วนใหญ่จะบอกว่าวัยทองเกิดกับผู้หญิงเท่านั้นครับนะคือถ้าหากว่าผู้ชายคนผู้ชายคนไหนถ้ามีอาการพวกนี้นะฮะแล้วก็ไปพบหมอหมอก็ให้ยาก็จบนะฮะแต่ทีนี้ผู้ชายคือคิดว่าตัวเองไม่เป็นไรนอกจากมองว่าห้วยเราเก่งเราไม่เป็นไรนะฮะที่ผ่านมานี่เราดูแลลูกน้องเรานั่นนั่งเยอะๆเราทำธุรกิจมาขนาดไหนค่ะประสบความสำเร็จมากมายใช่นะฮะเพราะพอถึงเวลาตรงนี้ก็คิดว่าแค่อารมณ์ธรรมดานะเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองแล้วหรือบางทีคิดเขาก็อยากขี้เกียจไปหาหมอคิดว่าไม่เป็นไรขี้เกียจไปหาหมอไม่อยากไปหาหมอผู้ชายนี่เป็นคนที่ไม่ดูแลตัวเองนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าผู้ชายจะเสียชีวิตก่อนก็อาจารย์คิดดูเราจัดงานฝังเข็มฟรีมาไม่รู้กี่ครั้งครับห้องผู้หญิงนี่จะเต็มแล้วก็ล้นตลอดแต่ห้องผู้ชายนี่น้อยมากเลยนะคะใช่ใช่แล้วพอเข้าไปในห่างมือหมอนั้นนะฮะพอถึงเวลาจุดหนึ่งแล้วก็เอาไม่อยู่ใช่นะคะจริงๆแล้วเรื่องราวของวัยทองเนี่ยยังมีอีกมากมายนะคะวันนี้เราคุยกันแค่ให้คุณรู้ว่าวัยทองเริ่มเมื่อไหร่สตาร์ทเมื่อไหร่แล้วมีอาการบ่งบอกอย่างไรบ้างนะคะผู้หญิงก็เป็นได้ผู้ชายก็เป็นได้ในตอนต่อไปค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของวิธีการรักษาการฟื้นฟูละเมื่อสักครู่คุณหมอปิงก็บอกแล้วนะคะว่าวัยทองนั้นไปหาแผนปัจจุบันไปหาหมอแผนปัจจุบันเขาก็มียาจะเป็นฉีดยาหรือจะเป็นการกินยาก็ว่ากันไปนะคะในตอนหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องของการรักษาหรือฟื้นฟูสำหรับผู้ที่เข้าสู่ช่วงวัยทองนะคะเพราะว่าวัยทองเนี่ยเป็นแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฟังจากที่อาจารย์พูดนะคะแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะลิ้นจือโกะเห็ดลิ้นจือแดงสกัดเพื่อสุขภาพสอบถามได้ที่หมายเลข020-330-0033นะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหมุนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าต่อจากรายการสุขภาพดีวิถีไทยจีนนะคะคุณผู้ชมก็จะได้ติดตามรับชมรายการศึกชิงเจ้าสังเวียนนะคะกำลังสนุกเลยสำหรับคนที่ชื่นชอบกีฬาพวกเนี้ยอ้อยว่านะรับรองดูแล้วจะติดใจนะฮะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะวันนี้คุณหมอปิงหรืออาจารย์ชรัตงามศรัทธาอ้อยคเนพรพิทักษ์พงษ์และทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ